ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาร์ช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเรท5แบบ ID Pass เรทสูงสุด 7.5 เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ RPG Shop ร้านเติมโลบัคเรท6เติมขั้นต่ำ1บาทรายละเอียดดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเฟซ่าช็อปร้านเติมโลบัคเรท6เติมขั้นต่ำ1บาทเท่านั้นดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับช่วงขายซื้อสดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะแมวงวยเฮ้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับช่องซีลเกอร์นะครับวันนี้อยู่เกมคิดว่าเขาสไตล์แล้วนั่นเองในวันนี้เป็นพาร์ทที่2จากพาร์ทแรกที่แนะนำตัวละคร3ตัวใหม่นะครับวันนี้เราจะอ่านอัปเดตที่เหลือก็คือเพิ่มสกินใหม่ Woodland ในโคเมนเซอร์ซึ่งยังไม่มีใครแลกมาฉะนั้นปล่อยผ่านไปก่อนทีนี้มีการรีเวิร์คคาร์ดใหม่ Phantom กับโปรแกรมเมอร์เดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันเนาะแล้วก็เพิ่มโหมดดันรถเข้ามาเอากลับมาแล้วอีสนุกมากเมื่อกี้ทีนี้เขาปรับบัฟสปีดบัคของ Snowman เรียบร้อยนะไม่รู้ว่ามันเป็นบัคยังไงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เอาเป็นว่าเขาแก้เรียบร้อยแล้วเป็นไงอาร์เชอร์ปรับให้กิ๊กซ้ายจะสโลว์ตามเลขที่ชาร์จเบสออนชาร์จอ่ะเดี๋ยวพี่อ่านไปทีละอันทิกสเตอร์สปีดลดลงเหลือ30พี่เดาว่าเมื่อก่อนทิกสเตอร์น่าจะวิ่งเร็วกว่านี้เพราะเขาบอกว่ารีดิวลดลงทิกสเตอร์ถ้าคิวเพิ่มคูลดาวน์ขึ้นในโคเมนเซอร์จะได้วิญญาณ2ทุกครั้งที่เพลเยอร์โดนกำจัดรวมถึงเพื่อนเราด้วยฉะนั้นโซจะขึ้นเองแต่ต้องมีคนตายก่อนฉะนั้นในโคเมนเซอร์น่าจะสนุกกับพวกแมตช์โหมดทีมโหมดทีมหรือเดธแมตช์ธรรมดาก็ได้เพราะว่าพอมีคนตายก็ขึ้นไงไม่ต้องมีคนในทีมคุณตาใต้นี้ริทึมแปลว่าอะไรครับริทึมคือตรงไหนเปิดเพลงครับ เราจะถ้าดิทึมมันแปลว่าเพลงจริงมันจริงไหมมันเป็นจังหวะโอ้ผมอยากเล่นตัวนี้ผมอยากได้ริมว่ะลองเอาเจ็ดเอ็นจินจังหวะเอออัปเดตนะฟังดูดีนะเอ้ไปเรามาเริ่มที่อาร์เชอร์กันก่อนเลยอาร์เชอร์นะครับเดินช้าตามเบสชาร์จก็คือเห็นไหมถ้ายิ่งเราชาร์จอะเห็นไหมพอยิ่งชาร์จเยอะขึ้นมันจะค่อยๆชาร์จตามจังหวะที่เราชาร์จมันจะไม่สโลว์หนักตั้งแต่แรกแต่มันจะค่อยๆสโลว์ประมาณนั้นนะจ๊ะเออก็ได้เป็นปรับอาเชอร์เป็นอย่างแรกต่อไปในโคเมนเซอร์อันนี้ในโคเมนเซอร์ต้องเล่นจะได้โซไม่มีผู้เล่นโดนกำจัดในโคเมนเซอร์อยู่เบิร์ดเดเมจลึกสุดตัวนี้นั่นเองจะได้โซเมื่อมีผู้เล่นถูกกำจัดในแมตช์เดี๋ยวพี่จะฝากให้พวกเราฆ่ากันเองหน่อยพี่ไม่ต้องมีแอร์ไลน์ด้วยแค่หรอพี่ต้องไม่จำเป็นเขาบอกว่าถ้ามี player eliminate ในแมปจะขึ้นตอนนี้พี่มีโซ0นะครับรอให้ฆ่ากันได้เห็นไหมพออิงตายปั๊บพี่ได้โซ fragment มา2ตีกันต่อให้ชัดกว่านี้เห็นไหมถ้าพุทธตายแล้วอีกแป๊บหนึ่งพี่น่าจะได้2เป็น4เห็นไหมมันจะค่อยๆขึ้นประมาณนี้นี่ไงเป็นโคเมนซ่าโอเคพี่คิดว่ามันคงเก็บโซย่าแหละก็เลยต้องปรับมาเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้เรามาดูรีเวิร์กกันเลยดีกว่าโปรแกรมเมอร์เมื่อก่อนโปรแกรมเมอร์ชอบวาร์ปคนใช่ไหมแต่นี้โปรแกรมเมอร์เปลี่ยนไปแล้วโปรแกรมเมอร์เดี๋ยวพี่อ่านสกิลใหม่นะตอนแรกโปรแกรมเมอร์จะยิงกระสุนไปช้าๆใช่ไหมตอนนี้โปรแกรมเมอร์สามารถคลิกซ้ายมันจะเป็นอย่างนี้มันจะยิง2สลับกับ3โอเคก็จะเป็นตัวรีเวิร์กเมื่อยิงโดนมันจะสแต็กไวรัสเดี๋ยวยิงให้ดูนะเห็นปะยิ่งมีไวรัสเยอะมันจะยิ่งยิงแรงมากๆเลยไวรัสมันเยอะเกินไปแล้วพี่ว่ามันก็จะยิ่งยิงแรงขึ้นเรื่อยๆตามสเต็กไวรัสเห็นปะมากสุดได้แค่คูณ10ก็คือยิงได้แค่20เท่านั้นเองแต่ก่อนมันถึง100เลยนะเฮียใช่แต่มันน่าจะเนิร์ฟแหละกันโหดไปทีนี้รีเทิร์น0สร้างเสาขึ้นมาเราจะโดนสลับที่ระหว่างเรากับเสาก็สร้าง AOE ที่ Disable Enemy หลังจากที่วาร์ปสลับกันเดี๋ยวโอ้ประเด็นคือเสาพี่มาอยู่ตรงจุดเกิดเห็นไหมว่ามันจะมีเสานี้อยู่พอเรากดปั๊บปึ๊บสลับกันแต่ตอนที่เรากดมันจะ Disable ศัตรูด้วยตอนที่เราเห็นไหมระยะตอนที่เราวาร์ปมามันจะ Disable ศัตรูประมาณนั้นเอาไว้หนีก็ได้เอาไว้หนีก็ดีหนีแล้วก็ยิงไปยิงมาพอเขามาด้านนี้แล้วก็วาร์ปอีกด้านหนึ่ง
แล้วก็ยิงต่อเป็นตัวที่น่าหงุดหงิดมากเลยสำหรับคนที่เป็นสายประชิดแล้วต้องวิ่งตามแล้วโดนอย่างเงี้ยโปรแกรมเมอร์ดูเล่นง่ายขึ้นเยอะมากถึงมากที่สุดแล้วก็กลับไป disableแต่ตำแหน่งเสามันเลือกไม่ค่อยได้นะมันจะเลือกตรงที่จุดที่เรายืนจุดเดิมเอาไว้อะก็จะเป็นประมาณนั้นแหละต่อไปถ้าตัว E กริดวาร์ปยิงกระสุนออกไปที่จะสลับระหว่างตำแหน่งเรากับตำแหน่งศัตรูถ้าตำแหน่งนั้นเป็นเพื่อนก็คือจะฮีลเพื่อนพร้อมกับได้ดีเฟนซ์บัฟแต่ถ้าเป็นศัตรูคือทำเดมิแล้วก็ติดบายจะทำให้ศัตรูจะทำให้เป้าหมายเคลื่อนไหวและกระโดดไม่ได้แต่ยังใช้ ability ได้อยู่คือเหมือนยึดขาแต่ยังใช้ ability กลับมาได้อะไม่เชิงสตันอ่ะเดี๋ยวพี่น้องติดมาเห็นไหมศัตรูติดบายก็คือแบบดูแล้ววาร์ปวาร์ปนะแบบสมมติเราวาร์ปเนี่ยปิดแล้วเราวาร์ปนี้ต่อเออก็เป็นคอมโบที่ดีแต่ใช้กับเพื่อนได้ด้วยนะมันจะฮิวเพื่อนพร้อมได้ดีเฟนซ์บัฟด้วยเหมือนกับกำลังหนีมาแบบเพื่อนสวิตช์เข้าให้หน่อยอะไรเงี้ยเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็เดเมจที่ดีด้วยจากนั้นสกิล Proxy Wall Crusher ล่าจะชาร์จไล่กำแพงออกไป2อันถ้าเกิดกดอีกทีหนึ่งมันจะบีบกำแพงแล้วก็แต่มันบีบแบบบีบทะลุกันอะแล้วไปออกอีกด้านหนึ่งทำเดเมจแล้วก็เดเมจขึ้นอยู่กับจำนวนไวรัสที่มีแล้วก็ Disable สมมุติถ้าไม่มีไวรัสเลยโดนแค่5สมมุติพี่เอาไวรัสยิงอัดเอาสิบสเต็กเลยก็ได้มั้ยแล้วก็ใช้ Proxy Wall ปึบเป็น50แรงนะ50เนี่ยแรงสุดแล้วเดี๋ยวนี้ด้วยความกระสุนนี่มันเป็นอย่างเงี้ยไวรัสสเต็กไม่ยากเลยด้วยความที่กระสุนมันเป็นเงี้ยไวรัสสเต็กไม่ยากเลยพูดดูนะโอ้จะตายพอแล้วพอแล้วฮิวแรงไหมพูดบวก10ดีเฟนส์โอ้ยแต่เลือดเต็มเลยนะขอพิวปอหน่อยกดตัว E ฮิวที่นอกเฮ้ยเลือดเต็มเลือดเต็มเลยนะแถมเฮ้ยได้ดีเฟนส์บวก10ด้วยกันทั้งคู่ด้วยแต่แค่แป๊บเดียวใช่มันเป็นซัพพอร์ตถ้าพี่ไล่ใส่ศัตรูมันจะทำเดเมจพร้อมติดบายอะไรประมาณนี้แต่ดูไอแผ่นนี้มันก็เหมือนจะกะง่ายบ้างยากบ้างแล้วแต่การดักโอ้โห thank you มันมากดตัว F ได้2ครั้งอิงไหมพี่จะหิวอิงให้เต็มหลอดเองไม่พี่ต้องยิงใส่อิงเฮ้ยมันเป็นซับที่ดีมากเลยทุกคนมันหิวแรงเวอร์เลยอ่ะเริ่มสกิลมาเลยนะเขาบอกว่า Phantom Unfinished คือยังไม่เสร็จสกิลที่เขารีเวิร์ควันนี้ยังไม่เสร็จดี Shadow Blade ฟันไปข้างหน้าทำเดเมจจะทำเป็น AoE damage ถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานะเช้าก็คือมันล่องหนหรือเปล่าเห็นท่ามันเหมือนกับท่าล่องหนน่ะในไอคอนน่ะมันจะเพิ่ม movement speed แป๊บหนึ่งก็คือใช้ท่านั้นแล้วคลิกซ้ายต่อก็จะโจมตี AoE damage ท่าที่3 Lethal Saw Blade นั่นคือเป็นใบเลื่อยชาร์จแล้วก็คว้างกระสุนไปข้างหน้า2เม็ดที่ทำเดเมจจะคว้างเม็ดที่3ถ้าคุณมีบัฟเช้าอยู่จะติดสถานะบาดเจ็บถ้าเกิดเป้าหมายโดน2ครั้งสถานะบาดเจ็บทำอะไรได้ทำให้เป้าหมายไม่สามารถโดนฮิลได้เป็นแบบฮิลบล็อกอะฮิลไม่เข้าเพราะว่าดูเหมือนกับเขาเริ่มเอาตัวฮิลขึ้นมามีบทบาทหนักแล้วตัวนี้จะเป็นตัวกันฮิลถ้าแฟนทอมเสกแฟนทอมออกมาข้างหน้าแล้วก็จะทำให้ศัตรูติดตาบอดถ้าโดนคุณสามารถกดอบิลิตี้นี้ทำได้เพื่อสลับที่ระหว่างเรากับแฟนทอมสร้างการโจมตีแบบ AOE ทั้งตัวคุณและแฟนทอมทั้งตำแหน่งเราทั้งตำแหน่งแฟนทอมเป็นสร้างเป็น AOE attack คุณสามารถไล่อบิลิตี้นี้ได้ขณะใช้ท่า Lethal Saw Blade อยู่โอเคมาเรามาดูแฟนทอมกันดีกว่าได้คลิกซ้ายด้วยใช่ไหมไอ้คือยืนปกตินี่เอ้ยกระจายตามันเอ้ยนั่นแหละติดสถานะหิวไม่เข้านี่ก็ตีปกติอันนี้ก็โหโอเคมาเรามาดูแฟนทอมรีเวิร์กกันดีกว่าคือเขาจะเน้นหายตัวใช่ไหมมันก็เป็นตัวที่วิ่งเร็วนะแล้วเมื่อก่อนมันเล่นยังไงเมื่อก่อนวิ่งไล่ตีเลยโอ้โหอันนี้คือต้องอันนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการหายตัวแล้วค่อยตีใช่ไหมไม่เกี่ยวนะยังโอ้ยโอ้ยโมชินเดดไม่ผมเข้าผิดซอยเข้าผิดซอยเป็นการแถดิแบบสะเก็ดสีข้างแบบสีข้างไหมขึ้นสะเก็ดหลุดเลย
โอ้ตอนนี้เราจะได้เห็นมันแท้จริงของแฟนทอมกันแล้วนะครับแฟนทอมจะเป็นอาชีพที่เน้นการหายตัวและก็ทำการล่อโจมตีเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากๆเลยอีกอย่างคือถ้าเกิดคนมีคอมโบดีๆพี่ว่าสามารถลุกได้ถึงตายคือเป็นตัวที่เหมาะกับการเข้าสู้เป็นอย่างมากเหมาะกับการได้ตัววิ่งเร็วได้โอ้โหอย่างน้อยก็จะบังคับไม่ให้เขาไปเก็บหิวได้นะเออใช่ใช่สถานะนั้นเก็บหิวก็ไม่ขึ้นด้วยสุดยอดเอ๊ะหรือเก็บเม็ดมันหายแต่น่าจะเลือดไม่ขึ้นไหมเลือดไม่ขึ้นไม่หายเฮ้ยมันอยู่ที่จังหวะล้วนๆเลยเนี่ยทีนี้เราจะเอาทั้งทุกตัวที่รีเวิร์กมาสู้กัน4เอ้า3 2 1 1 1ฮ่าๆกระสุนของแกมันช้าเกินไปนะแกพุทธรู้ไหมว่าพี่เล่นแบบในซอมบ้าเกมโววอนเลยพี่วางให้หมดเลือดไอ้เทนวาร์ฟกลับอ่ะย่านี่แหละโอ้เว้ยวะโมชิมลีเดี๋ยวฉันกำลังจะไปจัดการคนแก่คนนึงนะเข้าไปแค่คนแก่จอมฉวยโอกาสนะเจอพี่ไหมสิบเก้าแปดเจ็ดอุ้ยเลือดมาแล้วเก็บต่อเย็บบาดลายไปห้าเก็บเลือดนี้แล้วก็มาเก็บเลือดตรงนี้แล้วก็วาร์ปไปเก็บเลือดตรงนู้นแล้วก็วาร์ปมาเก็บเลือดตรงนี้ลืมก่อนลืมพุดกันที่มาร์คพุดกันที่มาร์คไว้พุดดักที่มาร์คโอเคไหมอีโนดักกาเฮ้ยมันมืดมนเหลือเกินทุกคนระเบิดชายแก่ป่ะไม่หือหูซ่าบ้าจับไปตายไปแล้วชายแก่ท่านขอโทษครับท่านเห็นได้เป็นชายแก่เดือดไม่กันเลยอู้ไม่เห็นชายแก่มันก็ดูเหมือนกันทุกคนนั่นแหละรู้หรออะไรกันโอ้โหชายแก่จอมฉวยโอกาสชายแก่จอมฉวยโอกาสอ่ะไม่ใช่จังหวะที่เผื่อบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยสติวะไรเป็นตัวที่น่ารักมากเวลาที่มันวาร์ปไปมาระหว่างฮิวสองฮิวตัวที่น่าต่อยมากเป็นตัวที่น่าต่อยมากโอเคก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีเวิร์คของทั้งสองตัวยังไงก็มาลองกันได้นะแบบวิธีเล่นพอสมควรเลยมากมากถึงมากที่สุดก็ขอบคุณคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สมนะพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเย้